ันเข้าป่ามาไกลสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านพามาที่ป่าภูเขาทองนะคะเป็นรอบที่เท่าไหร่เป็นรอบที่3แล้วของปีนี้ก็มาลุ้นเห็ดด้วยกันนะคะเราอยู่ที่จุดเริ่มต้นของทางเข้าป่าภูเขาทองค่ะป่าเล็กก่อนนะคะไปลุ้นเห็ดด้วยกันจ้ายังพอได้เก็บอยู่ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะเห็ดดอกสวยแล้วก็จะเริ่มกรอบแล้วเป็นเห็ดออกใหม่อีกเพียบเลยทุกคนตอนนี้อยู่ในป่า7 โมงเช้านะคะอากาศเริ่มหนาวมันอย่างนี้แหละพี่บอกแล้วว่ามายังไงก็ได้เก็บป่านี้แต่ไม่ค่อยได้เหลืองแต่วันนี้ดูดีนะข้างหลังเยอะกว่านี้อีกเดินเข้าไปลึกกว่านี้หน่อยไม่เดินเข้าลึกหรอกแบบถนนติดไอ้ป่าติดถนนแบบนี้แหละใช่วันนี้เรามีเพื่อนมาด้วยนะคะคุยกันจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กหนาวจนมือชาแล้วเนี่ยอุณหภูมิ9 องศาเมื่อเช้าพี่ดูเบิร์ดหมอกลงนะเดี๋ยวเดินในป่าเราจะไม่หนาวอีหยังเนี่ยยังหนาวอยู่เลยลุงตื่นก่อนป้าลุงเอาเงินไปเข้าธนาคารให้ป้าด้วยเวลาพี่ขายเห็ดแล้วพี่จะวางไว้ตรงโต๊ะห้องดูทีวีคราวที่แล้วแกก็ตื่นเอาเงินไปเข้าตั้งแต่ตี 5เงือดหลายเกี่ยวบ้าง พี่ก็ต้องเอาลงมาเอาขยะมาทิ้งแล้วก็ขึ้นไปนั่งกินข้าวเหนียวรอเจ้า พี่ก็โอ๊ย ถึงบอกว่ากลับประเทศไทยไม่ต้องอยากจะไปทำกิจกรรมอะไรที่เราอยากหรอกต้องเป็นกิจกรรมของเราได้เก็บเพลินอยู่นะคะป่าที่เรามากับอลิซ่าค่ะไม่ได้มาประมาณเดือนหนึ่งได้นะคะถ้าไม่มีคนเก็บก่อนเราเขาก็จะเนี่ยใหญ่ไซส์นี้แหละแต่ว่าป่านี้คือคนเดินเยอะค่ะแต่ก็เห็ดเยอะเหมือนกันมายังไงก็ได้มายังไงก็ได้เก็บส่วนในคลิปนะคะมันยังเช้ามากเลยอย่างกี่โมงเนี่ย7 โมงครึ่งค่ะแสงมันยังสลัวสลัวอยู่นะคะและอากาศก็หนาวมากดอกมันกรอบค่ะพยายามจะเก็บไม่ให้แตกขาแตกไปดอกนึงดอกขาใหญ่มากค่ะดอกเห็ดหน้าหนาวเป็นลักษณะของป่าที่คนเดินเยอะนะคะทุกคนแต่ว่าเห็ดขึ้นไหมเขาก็ขึ้นเต็มป่าไปหมดค่ะนู่นข้างหน้าด้วยเหลืองๆแต่ว่าใครมาก่อนเก็บก่อนประมาณนั้นนะคะแต่มันจะไม่เหลืองแบบเป็นผืนเหมือนในโซนที่ไม่มีคนเก็บเห็ดขายค่ะโซนนี้คนเก็บเห็ดขายเยอะมากทุกคนเสียงเริ่มหายอากาศเย็น
เดี๋ยวต้องจิบกาแฟอุ่นๆค่ะบางจุดที่เล็ดลอดสายตาคนอื่นเราก็จะเห็นเป็นกลุ่มแบบนี้ค่ะมีแห้งเหมือนกันนะเขาอยู่ใต้มอสเขาก็ยังโผล่มาไม่หมดค่ะสักอาทิตย์นึงดอกก็จะใหญ่ขึ้นมาเหนือมอสตรงนี้เป็นป่าติดทะเลสาบเราจะได้ยินเสียงนกเป็ดน้ำเสียงดังมากทุกคนมาละมาละตรงนี้กระจายหลายดอกเลยค่ะเก็บมาเรื่อยๆได้เกือบครึ่งตะกร้าแล้วนะคะเดี๋ยวอัปเดตตะกร้าให้ชมเตรียมถุงกระดาษมาเก็บเห็ดทัดคันตาแรนด้วยค่ะไปดูเห็ดกันค่ะทุกคนดอกสวยมากครึ่งตะกร้าแล้วค่ะคนอุ้ยมีคนจงใจเหลือกลุ่มใหญ่ๆไว้ให้เราไหมคะนี่โอ้ยทุกคนเอ้ยไม่น่าเชื่อเลยกลุ่มใหญ่เลยค่ะดูเป็นดงเป็นเนินดีใจเลยนะคะเห็นป่านี้มีกลุ่มเห็ดใหญ่ขนาดนี้รอเรา
ขอบคุณป้าป้าแม่แม่ทุกคนที่ไปชมช่องอื่นแล้วก็อยากให้เราได้แบบนั้นบ้างนะคะคือโซนนี้มันเป็นโซนเก็บเห็ดค่ะเก็บเห็ดขายเยอะมากทุกคนแล้วป่าที่เราเลือกเข้านะคะเพราะเราส่วนใหญ่เราเดินเข้าป่าคนเดียวเราก็จะเข้าป่าใกล้ๆค่ะป่าคำว่าป่าใกล้ๆก็คือเรารู้คนอื่นก็รู้เราเดินคนอื่นก็เดินนะคะถ้าเราไม่โชคดีจริงๆเราจะไม่เห็นป่าแบบเหลืองๆเต็มๆเหมือนป่าภูเขาทองเนี่ยพี่ต้อและเพื่อนของวันที่มาด้วยนะคะบอกว่าน่าจะมีเราคนเดียวที่รู้ตรงนั้นนะคะก็คือเดินลึกเข้าไปแต่ก็ต้องมีเพื่อนไปด้วยทุกคนไปช่วยกันเอาเห็ดออกจากป่าแบบนั้นน่ะเราจะเห็นกลุ่มเห็ดเยอะๆแต่วันนี้คือโอ้โหกลุ่มนี้รอเราเนี่ยคือฟินเลยค่ะทุกคนเผื่อจะเก็บเต็มตะกร้าเอาค่ะสวยมากค่ะมัวแต่เก็บเห็ดเหลืองเราเจอเห็ดดำทัดคันตาแรมด้วยนะคะเดินข้ามมาเฉยเพิ่งมองย้อนไปเห็นตะกี้ค่ะดอกนี้ไม่ได้แล้วค่ะเห็ดดำก็สวยทุกคนอันนี้ทรงดอกไม้เลยนะคะเขาก็จะมีรูปร่างรูปทรงของเขาด้วยค่ะดูค่ะทุกคนดำจริงๆเห็ดดำขาส้มหรือเห็ดทัดคันตาแรนค่ะเมื่อกี้จะเก็บไอ้ตรงที่วางมือลงไปนะคะปรากฏว่าเขาเข้าแถวสวยงามก็เลยชักมือออกมาก่อนเดี๋ยวไปตั้งกล้องให้ทุกคนได้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดมันปูทรงแป้นๆค่ะมือชาจริงๆทุกคนดอกเห็ดมันก็เย็นด้วยค่ะตอนเช้าๆยังชื้นอยู่
หนาวไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้เมื่อวานยังเก็บเห็ดร้อนมากเริ่มออกแสงเริ่มสวยแล้วนะคะตอนเช้ายังแบบอากาศขมุกขมัวกล้องก็จะมืดๆนิดนึงนะคะสวยมากเป็นดอกไม้เลยพี่ก็ได้สิบดอกเอามาสองถังไม่ใช่อะไรนะจะเอามาใส่พี่เก็บใส่ถุงเลยแหละยังไม่คาดหวังเยอะไปเก็บมาเรื่อยๆจะเต็มตะกร้าแล้วค่ะทุกคนยังอยู่ใกล้รถแบบยังมองเห็นรถอยู่ตลอดเวลานะคะดอกไม่โดนแดดก็สีซีดเลยค่ะสวยมากค่ะทุกคนจ๋าฟินเลยพี่ไม่เคยเข้านะป่านั้นอ่ะพี่มากับเพื่อนฝรั่งนางยังบอกว่าเธอเราไปเดินตรงนั้นกันไหมหน้ามีเห็ดอยู่นะพี่ไม่เคยเดินเลย
ันไหนแงะไม่ได้ก็ไม่แงะแล้วค่ะทุกคนเราจะได้เต็ม1ตะกร้าแรกกันแล้วค่ะเสียงลมเท้านะคะทุกคนเหมือนเสียงผายลมเลยจุดนี้ยังรอเราค่ะพี่กำลังจะชะงักเลยใจหายวาบเลยหางอยู่ด้วยเจอน้องคิดว่าแอลตกใจมดใจป้าล่วงไปถึงตะตุ่มละขาเข้าฉ่ำหน่อยนะคะตรงนี้ตกใจกันเองแล้วทุกคนจบกลุ่มนี้แล้วก็ขอจบคลิปแรกป่าภูเขาทองนะคะไม่แน่ใจว่าจะได้กี่คลิปถ่ายทำในวันอาทิตย์สุดท้ายก่อนไปกลับไปทำงานตามปกติค่ะทุกคนแล้วจะทยอยตัดคลิปให้ชมนะคะอุ้ยแมลงบินเข้าปากเลยทุกคนก็คลิปแรกได้1ตะกร้าพอดีค่ะ5กิโลเริ่มต้นไปแล้วนะคะเพิ่งเก็บเห็ดประมาณ1ชั่วโมงค่ะพี่ก็ว่าดูขนาดตรงนี้น่าจะนะคะมีคนบายบายเห็ดป่าภูเขาทองด้วยจะเอาแค่2ตะกร้าเงือดหลายหมอพอแล้ว
ตอนนี้เรายังอยู่ที่ตีนเขานะคะก็ลุ้นไปด้วยกันค่ะกับบรรยากาศ8โมงในป่านะคะตอนนี้เดี๋ยวดูนาฬิกาอีกรอบหนึ่ง8โมงครึ่งแล้วค่ะแสงเริ่มสวยแล้วค่ะคลิปแรกที่ใครรับชมก็คือสลัวสลัวหน่อยเลยตะกร้าแรกของเรานะคะดงเห็ดดำเห็ดทัดเอ้ยดงเห็ดทัดของแท้เห็ดดำขาส้มของพี่ๆน้องๆเนาะของแท้อุ้ยไม่โดนผิดที่เออโดนผิดถุงสวยมากเลยโอ้เป็นดงอีหลีเก็บไปด้วยชั่วโมงนึงน่ะค่อยไปนั่งกินกาแฟรอเป็นชั่วโมงแรกแหมงามมากเห็ดบ้างมันอันนี้เห็ดหัววุ้นนะคู่แฝดเห็ดทัดอ่ะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ที่มันยังไม่บานนั่นมือใหม่น้องบอกว่าคิดค่อยคิดว่าเป็นเห็ดทัดที่ดอกยังไม่บานสู้ดูเด้อมือใหม่เออจริงๆแล้วมันชอบเกิดด้วยกันเอองานเข้าเราดูน้องเก็บไปค่ะป้าไม่ไหวป้านั่งกินกาแฟป้านั่งกินกาแฟรองามมากเลยอ่ะเจ้ารออีกสักอาทิตย์นึงเนี่ยตรงนี้จะเป็นผืนสีน้ำตาลทั้งผืนเลยเนาะใครจะรอไม่รอหรอกเจ้ามันเก็บได้อยู่ยิ่งจะเก็บได้อยู่จริงๆอย่าสิพี่น่ะรอพี่จะไปเก็บพี่ไปทำงาน2วันหยุด1วันน่ะพี่จะไปดูว่ามันจะรอแล้วพี่ไม่เก็บเลยพี่เห็นแล้วพี่ไม่เก็บไอ้ปลาน้ำตกเจ้าน่าไปโอ้ถ้าเจ้าอยากเก็บเห็ดทัดขายเจ้าไปโลดนั่งตัดตั้งหนึ่งสองตะกร้าเราออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยามอดคลุมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทางพี่เคยเดินขึ้นครั้งหนึ่งตรงนี้ลกๆแล้วก็ครั้งเดียวแล้วไม่เคยขึ้นอีกเลยแล้วก็ติดถนนละขึ้นป่าแล้วเหมือนมีภูลงแล้วก็เป็นถนนที่เราจอดรถอ่ะมาเป็นมาดามบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นดังแดดสายลมเย็นราเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริ่มราชัดเจน